ทำไมคุณคุยกันเหมือนสนิทกันเลยอะแล้วไปสนิทกันตอนไหนเนี่ยก็ผมเป็นเพื่อนกันฮะฉันรู้มานะว่าเสี่ยฉลานน่ะเขามีแผนที่จะร่วมทุนเปิดบ่อนเพื่อจะดึงนักพนันชาวต่างชาติมาด้วยพวกนี้ใช้บ้านเราเป็นฐานการพนันทั้งค้ายาค้าผู้หญิงแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับมันด้วยแบบนี้แสดงว่าที่เสียชลันเปิดบ่อนเปิดไนท์คลับแล้วก็ปล่อยเงินกู้นอกระบบก็เพื่อจะนำไปฟอกในบริษัท SP Business ใช่ไหมคะใช่เราถึงต้องหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงพวกมันให้ได้ตัดวงจรอุบาทนี้ซะเฮ้ยหลุดคุณชานนมีนะมีนะคุณชานนมาได้จังไหนมีนะขอโทษมีนะเป็นห่วงเอ่ยก็เลยโทรบอกคุณชานนน่ะตะวันมาหัวขุนพลอยู่นี่ตีกันก็คักยังไงฮะไอ้หลังมึงจะเข้าไปที่ขับทำไมมึงไม่บอกกูก่อนนะฮะถ้ามีนาไม่โทรบอกกูทำไงแล้วที่นั่นมันอันตรายแค่ไหนมึงรู้หรือเปล่ามันไม่ได้มีแค่คนของกูมีคนของเสี่ยฉลันด้วยโทษทีว่ะแล้วมึงจะให้กูทำยังไงกูก็ต้องหาหลักฐานเพื่อเอาผิดเสี่ยฉลันให้ได้แล้วกูก็รู้เรื่องไงว่าเสี่ยฉลันทิศการใหญ่จะจับมือกับชาวต่างชาติลักลอบเปิดบ่อนในคลับอย่างที่มึงคิดเลยพี่นนกูเตือนมึงในฐานะเพื่อนนะเว้ยมึงต้องรีบถอนตัวให้เร็วที่สุดนี่เดี๋ยวนะทำไมคุณคุยกันเหมือนสนิทกันเลยอะแล้วไปสนิทกันตอนไหนเนี่ยก็ผมเป็นเพื่อนกันใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆฮะเป็นพวกกันตั้งแต่เด็กน้อยนะเรื่องมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่านี่แหละเรื่องมันก็เป็นอย่างที่คุณเล่าใช่ไหมแล้วทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้คุณเพิ่งมาเล่าให้ฟังแล้วทำไมคุณต้องปิดบังพวกเราด้วยนั่นน่ะสิรู้ไหมว่าเมื่อกี้น่ะนึกว่าพวกคุณจะตีกันแล้วอะไรก็แล้วผมจะบอกยังไงเล่าผมเป็นมาเฟียไล่หลังเนี่ยมันก็เป็นตำรวจใช่แล้วถ้าเกิดว่าผมบอกพวกคุณไปเนี่ยพวกคุณก็ลำบากใจเปล่าๆใช่มันก็ถูกต้องอยู่แล้วโอเคงั้นหลังจากนี้พวกคุณมีอะไรต้องบอกพวกเราทั้งหมดห้ามปิดบังเพราะว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วมีอะไรต้องบอกให้หมดเลยโอเคไหมตกลงไหมคะโอเคโอเคโอเคต่อจากนี้ก็คงไม่ปิดอะไรแล้วแหละพวกเราจะบอกให้หมดเลยมันไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่จะไม่บอกกันใช่ไหมพอเลยเดี๋ยวเย็นกันไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะโอเคจะบอกทุกอย่างเลยใช่ผมก็จะบอกทุกอย่างเลยจริงอ่ะใช่ไหมเพื่อนบอกทุกอย่างแหละแน่นะคะครับควรอ่ะครับ